คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเราต้องมาตามดูว่าสสฝ่ายค้านตรวจสอบสสพรรคของตัวเองที่เที่ยวไปละเมิดทางเพศคนอื่นเขาเออแล้วก้าวไกลมาจนถึงจุดที่เป็นก้าวกามก้าวไม่ไกลก้าวกามเป็นการแถลงผลสอบการคุกคามทางเพศและทำลายผู้หญิงนะเพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องอยู่หลายกรณีค่ะแล้วก็ถูกสื่อแต่ก็เราเนี่ยก็ตามกระทุ้งเมื่อไหร่จะแถลงเจ้าที่ผลสอบเสร็จแล้วทำไมไม่แถลงนะวันนี้ฮะคุณภริศวัชระสินธุโฆษกพรรคก้าวไกลคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์นะสสและคณะกรรมการวินัยของพรรคก้าวไกลวันนี้แถลงนะเป็นการแถลงเคส2เคสเคสหนึ่งก็คือกรณีของนายสิรินทร์สงวนศิลป์นะบทสรุปเรื่องคุกคามทางเพศของนายสิรินทร์สงวนศิลป์เนี่ยกรรมการบริหารพรรคมีข้อสรุปลงโทษนะขั้นตอนไหนอย่างไรนะไปฟังจากภริศวัชระสินธุฮะจากการสอบสวนนะครับกรรมการบริหารพรรคก็ค้นพบว่านายสิรินทร์สงวนศิลป์นั้นได้ทะเลาะวิวาทกับผู้เสียหายและได้กระทำความรุนแรงต่อผู้เสียหายจริงจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกายรวมไปถึงการมีการทำลายทรัพย์สินนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือและมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เสียหายทางพรรคเห็นครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่ออุดมการณ์พรรคและเข้าข่ายการกระทำผิดวินัยพรรคอย่างร้ายแรงจึงได้มีมติให้ลงโทษนายสิรินทร์สงวนศิลป์ทั้งหมด2ประการครับประการที่1ครับเป็นการตัดสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรคโดยเป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคทันทีตัวอย่างเช่นตำแหน่งที่มีอำนาจบริหารพรรคในทุกระดับรวมไปถึงตำแหน่งประธานกมธ.ที่เป็นสัดส่วนของพรรคในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นโทษที่หนักเป็นอันดับ2รองลงมาจากการขับออกจากสมาชิกภาพส่วนประการที่2ครับเราได้กำหนดเพิ่มเติมในการค่าโทษนะครับกำหนดค่าโทษไว้เพิ่มเติมว่าหากมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่นายสิรินทร์นั้นกระทำผิดวินัยร้ายแรงอีกครั้งในอนาคตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางพรรคก็จะยกระดับโทษเป็นการขับออกจากสมาชิกภาพไม่มีการขับออกนะแต่ว่าค่าโทษไว้นะส่วนที่ลงโทษก็คือไม่ให้มีการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งในพรรคนะอันนี้คือเคสของคุณสิรินทร์นะอีกเคสนึงที่มีการลงโทษคือกรณีนายเกรียงไกรอดีตผู้สมัครสสชัยภูมิของพรรคนะที่เป็นเรื่องเป็นราวก่อนหน้านี้ว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศประเด็นนี้คุณภริศโฆษกพรรคแถลงบทลงโทษยังไงเรื่องนี้ในส่วนกรณีที่2นะครับที่มีข้อสรุปไปแล้วนะครับเป็นข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศโดยนายเกรียงไกรจันกบพึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลในจังหวัดชัยภูมิในกรณีนี้เนี่ยการกรรมการบริหารพรรคก็ได้ค้นพบว่านายเกรียงไกรเนี่ยได้มีการกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายจริงตามข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นการละเมิดหลักเรื่องความยินยอมและสิทธิ์ในเนื้อตัวและร่างกายของผู้เสียหายอย่างชัดเจนพอเป็นเช่นนี้ครับทางพรรคก็เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่ออุดมการณ์พรรคชัดเจนและถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยพรรคอย่างร้ายแรงตรงตามข้อบังคับพรรคที่ระบุถึงการกระทำผิดเรื่องการล่วงเกินทางเพศอย่างชัดเจนก็จึงได้มีมติลงโทษให้นายเกรียงไกรจันทร์กบพึ่งนั้นถูกขับออกจากสมาชิกภาพทันทีสำหรับผู้เสียหายจากความผิดในทั้งสองกรณีนี้ครับทางพรรคก้าวไกลเราก็ต้องขอโทษทั้งสองท่านแต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าอย่างน้อยทั้งสองท่านจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการตรวจสอบของพรรคในเหตุการณ์เลวร้ายที่ก่อขึ้นโดยสมาชิกของพรรคครับกรณีของนายเกรียงไกรเนี่ยลงโทษด้วยการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคขับออกไปเลยขับออกเลยเพราะเห็นว่ามีการกระทำจริงล่วงละเมิดจริงนะแล้วขัดต่ออุดมการณ์และวินัยของพรรคนะจึงลงโทษด้วยการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอย่างเงี้ยโอเคค่ะเห็นไหมเคสอย่างนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีที่กำลังตรวจสอบอีก2กรณีเยอะมากนะอีก2กรณีเอาเคสของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาที่แกอ่านคำชี้แจงเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าอ่านนะเพราะแกมีกระดาษอยู่นะแกแบบนิ่งมากคำว่านิ่งคือแข็งมากนะแล้วก็ไม่มีการขอโทษขอโพยอะไรทั้งสิ้นอ้างว่าถูกดิสเครดิตนะค่อยแถลงของแกนี่ๆเมื่อคืนเนี้ยอ่านตลอดเลยอ่ะไม่ออกมาจากใจเลยพี่วันนี้โฆษกพรรคก้าวไกลคุณภริศบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะกรณีของคุณวุฒิพงษ์เนี่ย
ได้รับการร้องเรียนเริ่มกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเมื่อเดือนสิงหาใช่ไหมที่ผมบอกว่าเขาส่งเรื่องพักไปเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วเนี่ยเริ่มสอบเมื่อเดือนสิงหานะแล้วเงียบหลังจากนั้นมาเป็นเรื่องก็เพราะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาเลยเอากลับไปถามค่อยๆลือมาว่าเอ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังสอบไม่เสร็จนะอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคนที่ชี้แจงเพิ่มก็คือคุณศศินันท์ทีนี้นะคุณศศินันท์ก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับเรื่องกรณีแบบนี้ทุกครั้งที่เรามีการสอบสวนเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะทุกเคสเราอยากสอบสวนให้ได้เร็วที่สุดอย่างเคสของปราจีนบุรีเนี่ยก็มีการสอบสวนไปเมื่อประมาณกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วสอบสวนเรียกว่าปากสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือเมื่อประมาณก่อนที่จะมีการมีข่าวประมาณแค่วันเดียวเท่านั้นเองหลังจากที่เราได้มีการสอบสวนจากฝั่งของทางเราเนี่ยเราก็ได้เห็นพยานหลักฐานมากขึ้นเพราะว่าพยานหลักฐานมันมีทั้ง2ฝั่งอะค่ะกระบวนการต่อไปเนี่ยคือเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายที่จะได้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีแผนว่าเราก็อาจจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมอีกเพราะว่าเนื่องจากด้วยความที่เราได้ข้อจริงมาเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมอีกแน่นอนคิดว่าอาจจะต้องภายในเดือนตุลานี้เราน่าจะได้มีคำตอบว่าผลสรุปเป็นยังไงครับก็ทางกรรมการบริหารพรรคก็ได้ยืนยันมานะครับว่ากระบวนการสอบข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยทั้งหมดเนี่ยจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ทางพรรคเองก็จะสื่อสารผลสรุปต่อสาธารณะโดยทันทีอย่างเปิดเผยเคสของสสปาจีนเนี่ยนะในเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้ใช่ไหมที่ส่งภาพส่งคลิปไปเผื่อจะได้ทำเผื่อจะได้ลองดูออเล่าเซ็กดิลโดนะเซ็กทอยแล้วเนี่ยที่คุณหมิวคิดเป็นหน้ามันไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้านะคือผมเห็นใจคณะกรรมการสอบชุดนี้นะเพราะมันต้องดูภาพจริงไงอ๋อแบบไม่เซ็นเซอร์ไงแล้วมีอีกภาพหนึ่งนะผมไม่ได้เอามาให้คุณหมิวดูเฉยๆนะคือมันต้องพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นเจ้าของอวัยวะชิ้นนั้นน่ะเข้าใจมีการบอกว่าต้องเทียบมือด้วยนะเหรอเออเพราะว่าเราไม่สามารถดูของจริงเขาได้ไงต้องเทียบกับมือเขาว่ามันเป็นของเขาหรือเปล่าคือมันเห็นอวัยวะนั้นอยู่คู่กับมือเหรอเออแล้วก็ต้องดูว่ามันเป็นของเขาหรือเปล่าเผื่อเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือน่าเห็นใจคณะกรรมการชุดนี้มากค่ะนะแล้วเรื่องนี้ยังไม่หมดเท่านี้เดือนตุลายังมีอีกเรื่องนึงอีกคือตอนแรกที่บอกว่าน่าเห็นใจนึกว่าน่าเห็นใจเพราะว่ามันเยอะมากโฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่มีการร้องเรียนมาอาจจะเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศโดยสสของพรรคนะทีเนี้ยเอาเดี๋ยวลองฟังคุณไอติมพูดนะในส่วนกรณีที่2นะครับซึ่งเป็นกรณีที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้ปรากฏในสื่อสาธารณะนะครับก็เป็นข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลอีก1คนสำหรับกรณีนี้เนี่ยทางพรรคได้ทราบข้อมูลมานะครับว่าได้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกพรรคนะครับซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลแม้ว่าทางพรรคอาจจะยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากบุคคลซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายแต่ตั้งแต่ทราบเรื่องดังกล่าวนะครับทางคณะกรรมการวินัยของพรรคก็ได้เร่งติดต่อไปยังบุคคลดังกล่าวนะครับโดยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรอความพร้อมของบุคคลดังกล่าวในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นปรากฏสำหรับทั้ง2กรณีที่ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับทางพรรคก็ขอยืนยันว่าเราจะทำเต็มที่ในการหาข้อสรุปโดยเร็วนะครับและหากได้ข้อสรุปว่าเป็นความผิดทางพรรคก็ยืนยันครับคือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเราต้องมาตามดูว่าสสฝ่ายค้านตรวจสอบสสพักของตัวเองที่เที่ยวไปละเมิดทางเพศคนอื่นเขาอะเราก้าวไกลมาจนถึงจุดที่เป็นก้าวกามก้าวไม่ไกลก้าวกามแล้วประเด็นคือเป็นพักที่พยายามสร้างวาทกรรมว่าจะทำการเมืองแบบใหม่แต่เอาละมันร้อยพ่อพันแม่นะพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาถ้าตรวจสอบจริงจังอย่างเคสเมื่อสักครู่เนี่ยผิดจริงขับออกจริงนะแต่ไม่ใช่ว่าขับออกแล้วเหมือนฝากเลี้ยงอะไรเงี้ยมันต้องพิสูจน์กันต่อไงหลังจากเนี้ยมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ไหมคุณสันติสุขมันระบบกันกรองมันมีปัญหาไหมอย่างนี้เหรออ๋อใช่เยอะอะเยอะจัด หมดหรือยังอะ แล้วเคสอีกเคสหนึ่งนี่ก็สสนะไม่ใช่ผู้สมัครนะ ที่ยังไม่เป็นข่าวพ่อไอติมใช้คำว่าสสนะสสของพรรคอาจเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะสองสอสอ
ที่ปาจีนแล้วอีกที่นึงยังไม่บอกว่าที่ไหนระดับสสทั้งสองคนกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะเอาละผมว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วติดตามเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เคลียร์พรรคของตัวเองก่อนฝ่ายค้านตรวจสอบตัวเองค่ะไหนสีดาลุยไฟอยู่ไหนสีดาไม่ไปลุยไฟบ้างนะ